ตภาวนาที่เราได้ปฏิบัติมาเป็นประจำที่เราปฏิบัติอบรมกายอบรมใจของเราให้ตั้งอยู่ในธรรมประธรรมเท่านั้นเป็นสรณะเป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐสิ่งพึ่งสิ่งอื่นหาประเสริฐไม่เรามาประพฤติปฏิบัติอุทิศต่อพระพุทธเจ้าอุทิศต่อพระธรรมอุทิศต่อพระสงฆ์ยึดถือหลักทั้งสามอย่างนี้เป็นที่เคารพเป็นที่กราบไหว้เป็นที่พึ่งทางจิตใจของเราที่เราสวดล้วนแต่แสดงความเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แสดงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าแสดงความดีในพระธรรมแสดงความดีที่มีอยู่ในพระอริยสงฆ์เราสามารถที่จะน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมตามได้เพราะพระพุทธเจ้านั้นพระองค์เป็นตัวอย่างที่ในทางอันเป็นบุญเป็นกุศลในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยกายวาจาใจไม่มีตรงไหนที่จะตำหนิที่พระองค์บุกพร่องควรตำหนิควรติเตียนได้เลยพระองค์ปฏิบัติสม่ำเสมอตรงไปตรงมาทั้งต่อหน้าและรับหลังการพูดการทำตรงกันไม่สับสนไม่เป็นเหตุแต่คนอื่นสงสัยพระองค์พูดอย่างไรทำอย่างนั้นพระองค์ทำอย่างไรพระองค์ก็พูดอย่างนั้นพระองค์เห็นอย่างไรรู้อย่างไรพระองค์ก็ทำก็พูดตามที่พระองค์รู้พระองค์เห็นไม่เกิดเหมาะสมทีเดียวจึงเป็นสรณะที่พึ่งที่นับถือของเราอยากประเสริฐเป็นเนติแบบฉบับเยี่ยงอย่างได้อย่างดีบางครั้งจะเรียกว่าพระบรมครูบางครั้งเรียกว่าเป็นพระศาสดาจารย์เป็นอาจารย์เป็นครูเป็นอาจารย์บางครั้งก็เราถือเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเรียกว่ารัตนะเรียกว่าแก้วอย่างประเสริฐพระพุทธเจ้าเปรียบด้วยแก้วพระธรรมเปรียบด้วยแก้วพระสงฆ์เปรียบด้วยแก้วแต่แก้วอยู่ในหินที่เรียกว่าเพชรนิลจินดาเหล่านั้นเป็นของที่มีค่านิดเดียวไม่ให้ความสุขแก่บุคคลผู้เจ้าของเสมอไปหรืออาจจะนำทุกข์นำโทษเวรภัยเพราะมีสิ่งเหล่านั้นอยู่ในครอบครองแต่การเรายึดพระพุทธเจ้ามาเป็นสรณะที่พึ่งยึดไว้เพื่อกราบไหว้สักการะบูชาเป็นสมบัติอันประเสริฐหรือเป็นแก้วอันประเสริฐของพวกเรามีแต่คุณมีแต่ประโยชน์ใครจะมาโกงไปไม่ได้มาขโมยไปไม่ได้มาชิงไปไม่ได้ไม่ตกน้ำไหลไปที่อื่นแม้ไฟไหม้ก็ไม่ไฟไหม้ไม่ได้เราไปที่ไหนก็ติดตามเราไปไม่เป็นภาระในการ
ว่าเขาจะมาขโมยมาชิงเอาไปหรือไม่กลัวว่าจะต้องเป็นของผู้อื่นเป็นเครื่องคุ้มครองจิตคุ้มครองกายคุ้มครองตัวเราได้อย่างดีเมื่อเราถึงพระองค์แล้วการถึงพระพุทธเจ้ากล่าวด้วยปากด้วยวาจานั้นเป็นการถึงได้โดยง่ายใครก็กล่าวได้ใครก็พูดได้การพึ่งพระพุทธเจ้าเพียงแต่ความคิดความนึกใครสักคิดนึกได้แต่การถึงจริงจริงถึงสัจจะความจริงที่มีอยู่ในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายเลยเราจะต้องอาศัยเป็นผู้ศึกษาให้เข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่เราได้รู้ตามหลักที่ถูกต้องพระพุทธเจ้านั้นประเสริฐอย่างไรเราต้องเข้าใจพุทธะที่แท้จริงนั่นคือผู้รู้ความรู้เนี่ยเราพึ่งได้คนเราอยู่ได้เพราะความรู้ถ้าไม่มีความรู้ก็เรียกว่าคนตายร่างกายนี่ก็เอาไปทิ้งไปเผาทิ้งไม่มีประโยชน์แต่กระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางกายของเรานี่อยู่ได้ตลอดมาก็เพราะพุทธะคือผู้รู้นี่เองรู้หิวเป็นเครื่องเตือนให้เรารู้เพื่อจะได้มาเพิ่มเติม ไม่ให้สำรุดสุดโทรมตรงไหนสุดโทรมไม่ดีก็แสดงเจ็บปวดขึ้นมาให้เราได้รักษาให้เราได้ดูแลรีบป้องกันเพราะความรู้อยู่ได้ด้วยความรู้เนื่องด้วยเหตุนี้คำว่าพุทโธคือผู้รู้แต่ความรู้ของเราที่มีอยู่พุทธะของเรายังไม่บริสุทธิ์ยังไม่บริบูรณ์ด้วยปัญญาอันมีความเห็นชอบจำเป็นจะต้องพึ่งพุทธะผู้ตรัสรู้แล้วผู้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยธรรมด้วยทิฏฐิด้วยความเห็นชอบอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์พระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงดำเนินการปฏิบัติเพื่อให้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิถึงพร้อมด้วยญาณความรู้อริยสัจธรรมตามความเป็นจริงพระองค์สามารถล่วงทุกข์ได้เพราะความรู้เหล่านั้นทุกข์เหล่านั้นไม่สามารถครอบงำจิตใจของพระองค์ได้เพราะจิตใจของพระองค์อยู่เหนือโลกเพราะฉะนั้นโลกจึงครอบงำไม่ได้สังขารและโลกทั้งหลายไม่สามารถจะไปปรุงแต่งจิตใจซึ่งสูงอยู่ได้พุทธะจึงเป็นผู้ประเสริฐเราพยายามอบรมพุทธะของเราให้มีกำลังขึ้นมาให้บริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดเราก็จะได้เป็นที่พึ่งที่อาศัยไว้เนื้อเชื่อใจได้เมื่อพุทธะมีกำลังสูงแล้วเหนือโลกแล้วสังขารโลกทั้งหลายสังขารธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ประจำโลกนี้เข้าไปปรุงแต่งไม่ได้เพราะเหนือสิ่งที่บัญญัติทั้งหมดจ
ะนั้นเราทั้งหลายส่วนพระพุทธเจ้าพระองค์สะอาดบริสุทธิ์มีปัญญาสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเราเป็นห่วงแต่พุทธโธคือผู้รู้ผู้คิดผู้นึกของเรานี่แหละกำลังอย่างอ่อนยังถูกคลื่นกระทบแล้วก็ไปตามคลื่นตามลมที่มันพัดพาไปไม่หนักแน่นมั่นคงในทางธรรมเพียงพอมีความสงสัยเขาพูดอะไรทำอะไรเห็นอะไรก็ไม่สามารถที่จะตัดสินด้วยสติปัญญาอันเห็นชอบ ของตัวเองได้เมื่อเราไม่สามารถจะตัดสินเห็นชอบด้วยตนเองได้แล้วถูกพยามารหลอกให้เดินตามทางของพยามารมันจูงไปหลอกไปสำคัญว่ามีประโยชน์สำคัญว่าจะได้ความสุขเมื่อจนกว่าเราจะรู้มันก็สายเสียแล้วกลับตัวไม่ได้จำเป็นจำยอมทนต่อทุกข์ทนต่อลำบากหาหนทางออกไม่ได้อยู่มีชีวิตเป็นอยู่ก็อยู่ด้วยความทรมานทุกข์ทนลำบากนี่ถ้าเราไม่ฝึกฝนพุทธะของเราให้ผ่องใสสะอาดหมดจดก็ถูกสิ่งอื่นมาหลอกไปเช่นนั้นแหละฉะนั้นเพราะเหตุนั้นท่านจึงสอนเมื่อพุทธะของเรายังไม่บริสุทธิ์แล้วต้องพึ่งพุทธะสัพพัญญูพุทธะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งการพึ่งพระพุทธเจ้านั้นพึ่งได้คุณของพระองค์เรียกว่าพระธรรมพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดล้วนแต่เป็นคุณของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นล้วนแต่มีอยู่ในพระพุทธเจ้าทั้งนั้นสมได้ชื่อว่าพระองค์เป็นภควาคือเป็นผู้แจกจ่ายธรรมเพราะพระองค์มีทำอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์คุณสมบัติของพระองค์จะพูดถึงทานพระองค์ก็มีทั้งทานธรรมดามีทั้งทานปานกลางเรียกว่าทานนปรมีทานอุปปรมีทานปรมัตตปรมีเนี่ยเราจะดูส่วนทานคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าพระองค์ได้รวบรวมสั่งสมอบรมเป็นสมบัติของพระองค์ไว้แล้วจะพูดถึงศีลพระองค์ก็มีพร้อมทั้งสามอย่างศีลอย่างยิ่งศีลอย่างกลางศีลอย่างธรรมดาทั่วไปถ้าพูดถึงความเพียรพระพุทธเจ้าเพียรแบบธรรมดาเพียรแบบท่ามกลางเพียรแบบอย่างยิ่งเนี่ยมีพร้อมความอดทนก็ไม่มีใครจะยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าการตรัสรู้ธรรมการบรรลุธรรมพูดถึงปัญญาแล้วก็มีปัญญาทั้งปานกลางพระปัญญาธรรมดาปัญญาปานกลางปัญญาอย่างยิ่งอย่างเลิศประเสริฐจะพูดถึงกายพูดถึงวาจาพูดถึงจิตใจแล้วล้วนแต่เป็น
กายประเสริฐวาจาประเสริฐจิตใจประเสริฐประดับด้วยคุณสมบัติพร้อมเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควรศึกษาควรให้เข้าใจว่าธรรมที่เราทั้งหลายนำมาใช้ประพฤติปฏิบัติทุกวันนี้ล้วนแต่เป็นคุณของพระพุทธเจ้าที่เราได้อาศัยคุณพระพุทธเจ้าคือพระธรรมนี้เอง ที่พระองค์ได้จำแนกแจกจ่ายแล้วตั้งบัญญัติไว้ให้เป็นแบบอย่างในการคิดพระองค์ก็ตั้งบัญญัติไว้ในอบรมจิตใจให้คิดถูกทางการพูดพระองค์ก็ตั้งทางพูดไว้ให้เราเดินกลัวเราจะพูดจะผิดทางการกระทำด้วยกายพระองค์ก็วางทางไว้ให้เราดำเนินการกระทำให้ถูกทางกลัวเราจะหลงทางพระองค์ได้วางไว้หมดแล้วถ้าเราได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้ฟังรู้ได้เข้าใจจริงๆแล้วเราก็สามารถจะนำไปดำเนินประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามทางไม่มีผิดพลาดไม่เสียเวลาจะต้องวกวนเวียนเราจะเดินก้าวหน้าไปสู่มักไปสู่ผลทางให้ได้ถึงผลอย่างสูงสุดจนวิมุตติหลุดพ้นจากทุกข์ภัยในวัฏสงสารผลทางมีแล้วแต่ไม่มีคนเดินไม่มีใครเดินตามทางชอบเดินเรียบเลาะฝั่งชอบเดินตามร่องตามรอยของพญามารที่ทำทางหลอกทำทางเทียมคล้ายกับทางอริยมรรคของพระพุทธเจ้าเราหลงแต่ไปตามทางของพญามารพยามานั่นอยู่ที่ไหนตัวตนอย่างไรยากบุคคลที่จะรู้ยากที่บุคคลที่จะเห็นเพราะไม่มีญาณรู้เพราะพยามานนี่มีฤทธิ์มีอำนาจนิรมิตได้หลายอย่างยากที่จะเราจะรู้ได้นอกจากอาศัยธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องส่องหรือประทีปธรรมเป็นเครื่องส่องจึงรู้จักว่าพยามารแท้ที่จริงมารกับเราแยกกันไม่ออกเมื่อมีเราแล้วก็มีมารเมื่อมีมารแล้วก็มีเราอยู่ด้วยกันตลอดมาเพราะฉะนั้นพูดถึงมารจึงเราไม่เข้าใจเพราะมีแต่เราทั้งนั้นพระพุทธเจ้าว่ากิเลสมารเวลาโกรธขึ้นมาว่าเราโกรธแต่ที่เราเห็นว่าเป็นกิเลสเราไม่รู้ว่าเป็นกิเลสถ้าเรารู้ว่าเป็นกิเลสเป็นมารเราก็ไม่โกรธแต่นี่มันเป็นเราเสียแล้วถ้าถึงเรามันก็แก้ยากเหมือนกับผงมันเข้าตาเราเนี่ยนะแก้ด้วยตนเองยากที่จะเห็นยากที่จะเอาออกหรือเป็นโรคเกิดขึ้นในตัวของเราต้องให้คนอื่นช่วยเหลือ
ษาตัวเองไม่ได้ถึงแม้เราจะเป็นหมอเองก็ตามเวลาป่วยจริงๆต้องให้คนอื่นมาตรวจมารักษาเพราะฉะนั้นเราจะฉลาดขนาดไหนก็ตามเราไม่สามารถจะบรรลุเองจักสรู้เองเราไม่ใช่วิสัยสัตทัญญูพุทธะไม่ใช่วิสัยพระพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าเราผู้เป็นสาวกเดินตามพระองค์แล้วจะต้องยึดธรรมคำสอนของพระองค์เป็นเนติแบบฉบับการประพฤติปฏิบัติฉะนั้นจำเป็นจะต้องรู้ธรรมคำสอนพระองค์เพราะธรรมนั้นมีทั้งทางผิดและมีทั้งทางถูกถ้าเราไม่ศึกษาให้เข้าใจชัดให้เห็นจริงให้จิตใจผ่องใสสะอาดเราจะแยกธรรมส่วนที่เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยแก่เราออกไม่ได้เลยส่วนไหนเป็นโทษส่วนไหนเป็นทุกข์ส่วนไหนไม่เป็นโทษส่วนไหนไม่เป็นทุกข์ต้องศึกษาและปฏิบัติให้เข้าใจเราจึงสามารถจัดกำจัดออกได้ทุกข์ก็ดีโทษก็ดีเวลาเกิดก็เกิดในใจของเราดวงเดียวที่เรียกว่าอธรรมคือไม่ใช่ธรรมเรียกว่าอกุศลคือไม่ได้ทำให้จิตมีความฉลาดมีความรู้อันละเอียดลึกซึ้งมีแต่ให้เกิดความหลงตัวกิเลสสมานให้เกิดความอยากตัวตัณหาล้วนจะเป็นมารทั้งนั้นแต่เราไม่รู้จักว่ามารอยู่ในสิ่งเหล่านี้เรานึกว่าเราทั้งนั้นได้แก้ไม่ได้เราอยากจะแก้จะปลดเปลื้องสิ่งเหล่านี้ต้องทำจิตใจของเราให้สงบด้วยวิธีภาวนาคือถอดจิตถอดใจออกจากรูปนามให้เข้าสู่ความสงบได้สัมผัสกับความสงบความสุขแล้วเราจึงจะมองมาดูทุกข์ที่มาสัมผัสจิตใจเมื่อที่จิตใจยังไม่สงบเป็นอย่างไรเมื่อจิตใจสงบแล้วเป็นอย่างไรเราก็จะได้เปรียบเทียบทั้งสองฝ่ายจะได้เข้าใจจะได้จำแนกในส่วนทุกข์มีประมาณเท่าใดทุกข์อย่างหยาบทุกข์ปานกลางทุกข์อย่างละเอียดที่พอแก้ได้เล็กๆน้อยๆพอจะแก้ได้ด้วยทัศนะแต่ละอย่างละอย่างตลอดถึงบางอย่างต้องแก้ด้วยสติปัญญาอันลึกซึ้งจึงสามารถที่จะเข้าไปแก้ได้เหมือนกับโรคบางอย่างเพียงแต่กินยาก็หายบางอย่างจะต้องใช้เครื่องมือประกอบช่วยด้วย บางอย่างใช้เครื่องมือประกอบบางอย่างก็ยังไม่หายยิ่งกำเริบจะต้องตัดทิ้งอวัยวะบางส่วนนะถ้ามันมากขึ้นฉันใดกิเลสก็เช่นเดียวกันบางอย่างจะต้องสละทิ้งความสุขสละทิ้งอย่างไม่เห็นแก่ความตายอุตส่าห์พยายามอดทนเพียรภาวนาอดข้าวอดน้ำทั้งกลางวันกลางคืนประกอบความเพียรจึงจะแก้ได้ทำเล็กๆน้อยๆไม่สามารถที่จะแก้ได้
ยิ่งมันยิ้มใส่ยิ่งมันเย้ยใส่เราด้วยกำลังขนาดนี้อย่ามาโตก่อนกับเรานะเพียงแค่นี้เราเห็นหมดแล้วเรารู้ชั้นเชิงหมดแล้วอย่ามาอวดกิเลสมันท้าทายเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องรวบรวมกำลังไปตามลำดับบางอย่างไม่ต้องใช้กำลังมากมันก็หายไปสงบระงับไปเช่นเราพิจารณากายก็เห็นได้ง่ายถ้าเราพิจารณาติดต่อเนื่องกันไปเช่นพิจารณาทุกข์ที่มีอยู่ในร่างกายพิจารณาสิ่งที่ไม่สะอาดมีอยู่ในร่างกายเพราะเราเห็นทั้งภายนอกเห็นทั้งภายในพิจารณาเราก็สามารถที่จะรู้ได้เห็นได้แต่ถึงมีอยู่อย่างนี้ก็ยังจิตใจยังไม่ยอมรับไม่ยอมเชื่อไม่ยอมปล่อยวางมันดื้อขนาดไหนพยามารที่อยู่ในจิตใจบังคับจิตใจให้เราหลงไปอย่างอื่นตัดไม่ขาดที่เราสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนเป็นสิ่งที่มีในตนตัดไม่ขาดแก้ไม่ได้ถอนไม่ออกนึกว่าเป็นเราอยู่อย่างนั้นเราไม่ได้แยกออกไปถึงแม้ว่าของเหล่านั้นมันแยกอยู่แล้วแต่เราก็ไม่จิตใจดวงนี้ยังไม่ยอมเชื่อจำเป็นจะต้องอบรมให้มันหนักเอาอะไรเป็นเครื่องตัดสินว่าเชื่อหรือไม่เชื่อเรานั่นแหละคนอื่นตัดสินให้ไม่ได้เราเองเป็นผู้รู้ผู้เห็นเราเองเป็นผู้พินิจพิจารณาเทียบเคียงแยกแยะให้เข้าใจถ้าเราเชื่อทำแล้วเราต้องปฏิบัติตามได้ให้ละก็ต้องละได้มันไม่ดื้อจิตใจยังดื้ออยู่เหมือนกับรถถ้ามันดีแล้วเราให้เลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวเลี้ยวขวาก็เลี้ยวให้ช้าก็ช้าให้วิ่งก็วิ่งนี่เรียกว่ารถที่ดีที่ขับปลอดภัยจิตใจที่ดีที่ปลอดภัยก็ต้องเหมือนกับรถที่เขาซ่อมไว้ดีแล้วแต่เวลาถึงเวลาหยุดเบรกให้หยุดมันก็ไม่หยุดนั่นอันตรายเวลาเราจะหันให้เลี้ยวไปมันก็ไม่ไปตามนั่นก็อันตรายตามกำหนดวิ่งก็ไม่ตรงทางจับพวงมาลัยให้ตรงเท่าไรแล้วแต่มันจะเด็กนี่ลักษณะจิตใจของเรายิ่งภัยอันตรายกว่ารถอีกถ้าเราพิจารณาดูแล้วมันไม่ไปตามทางธรรมของพระองค์ยังลุ่มลุ่มดอนดอนคดคดเดียวเดียวยังไม่สม่ำเสมอในการรู้การเห็นการคิดการนึกบางอย่างควรจะรู้ก็ไม่รู้บางอย่างควรจะเห็นก็ไม่เห็นบางอย่างไม่ควรโกรธก็โกรธไปคิดเรื่องปลุกระดมให้เกิดความโกรธตัวเองโดยไม่มีเรื่องไม่มีราวอะไรอยู่ๆไปคิดเรื่องไม่ดีเรื่องโน้นตรงนี้ก็โกรธขึ้นมาอยู่ไม่อยู่ก็เกิดสร้างความตัณหาความอยากขึ้นมาโดยไม่สังเกตรู้เท่าไม่ถึงการปรุงขึ้นมาได้ประโยชน์อะไรมีแต่ทุกข์แสบเผาเราเท่านั้นไม่มีอุบายที่จะเวลาเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีอุบายที่จะบรรเทาทุกข์ใจดับลงไปด้วยสติด้วยปัญญาอันชอบยิ่งไปสนับสนุนเพิ่มขึ้นอีกเอาเชื่อให้มันลุกเพิ่มขึ้นอีกยิ่งไปกันใหญ่ไม่มีอุบายที่จะแก้ไขปลดเปลื้องให้ได้ความสงบโดยในทางธรรม
นี่เราจับได้จิตของเราโกงเราเองเหมือนกับรถของเราโกงผู้ขับจิตของเราก็โกงสติโกงปัญญาที่เราจะใช้บังคับมันไม่ได้ เพราะฉะนั้นต้องฝึกต้องตัดกำลังมันบ้างลำดับต่อไปตั้ง